คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดของเราณสนามมาวินสเตเดียมนะครับนี่เป็นการฝึกซ้อมที่ย่านนนทบุรีมื้อสุดท้ายนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้พวกเขาจะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่12ด้วยการบุกเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ก็จะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับโดยสายการบินแอร์เอเชียไปฝึกซ้อมที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองล่ะครับทริปนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงแฟนคลับกิเลนพยองของเราเลยนะครับเมืองทองเนี่ยจะนำเสื้อชุดแข่งขันคอลเลกชันใหม่ของสโมสรกิเลนพยองไปจำหน่ายณสนามขอนแก่นสเตเดียมด้วยล่ะครับคุณผู้ชมหอบไปทั้งชุดซ้อมแล้วก็ชุดเย่าชุดเยือนนะฮะโดยที่สำคัญจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะลดราคาพิเศษเลยล่ะฮะให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราได้จับจองกันยังต่างจังหวัดนะครับหรือแฟนบอลของเมืองทองที่ตามไปจากกรุงเทพเนี่ยใครยังไม่มีเสื้อไปซื้อที่ขอนแก่นเนี่ยมีส่วนลดนะฮะก็เห็นมีคอมเมนต์ของแฟนบอลหลายต่อหลายคนถามว่าจะมีชุดแข่งขันมาจำหน่ายหน้าสนามไหมนะฮะอ่ะที่ขอนแก่นเนี่ยมีนะครับการเดินทางไปทริปนี้นะฮะโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ของเราก็จะขนนักเตะที่สมบูรณ์ 100% ไปทำการแข่งขันนะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์เนี่ยไม่ได้มีฟุตบอลขั้นนะครับต้องเป็นสัปดาห์ถัดไปที่จะมีโตโยต้าลีกครับมารออยู่กลางสัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นทริปขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นนักเตะฟูลทีมนะฮะเดินทางไปทำการแข่งขันยิ่งขอนแก่นเองมีการเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชเบสนะฮะซึ่งก็น่าจะรู้สไตล์ของนักเตะกิเลนพยองของเราบางคนพอสมควรนะครับก็ทำให้โค้ชโอมาริโอยูรอฟสกี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชเบสจะเล่นแท็กติกแบบไหนแต่ถ้ายึดตามสไตล์เดิมๆของพี่เบสก็น่าจะยืนหลัง4ล่ะครับซึ่งขอนแก่นชุดเดิมเนี่ยจะยืนหลัง3แต่ชิปนี้โค้ชเบสน่าจะปรับมายืนหลัง4นะครับแล้วก็จะเล่นฟุตบอลที่น้อยจังหวะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นโจทย์ในการรับมือของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ที่ต้องเจอขอนแก่นที่เปลี่ยนเป็นโค้ชใหม่เกมแรกนั่นเองนะฮะก็ฝากถึงแฟนคลับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะครับท่านไหนอยู่จังหวัดขอนแก่นเป็นแฟนคลับเมืองทองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะฮะอย่าลืมตามไปให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราด้วยนะฮะนักเตะขุนพลกิเลนพยองเนี่ยมีหลายต่อหลายคนเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนากรสวรรค์ละครกรวิทธสานะฮะหรือกระทั่งแม้แต่บูไนนิติศักดิ์อนุรุณเนี่ยก็เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนพื้นเพอยู่จังหวัดอีสานนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีญาติพี่น้องนะฮะมาให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรในเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาตามติดคอนเทนต์การเดินทางของขุนพลกิเลนพยองรวมไปถึงความพร้อมก่อนแข่งขันในวันพรุ่งนี้จากเมืองทองทีวีครับ